Thank you.
เดี๋ยวไปทุเรียนอยู่ใช้แล้วนะมีหลุดแบบปลายๆบ้างเงี้ยค่ะแบบรับเสิร์ฟไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนแต้มตีไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็พอมาเซต4แล้วก็แบบช่วยกันเล่นแล้วก็ทำให้ได้ดีอะค่ะไม่นะคะเหมือนแบบแล้วก็แบบเล่นช้าๆเล่นของเราเงี้ยค่ะแบบไปตามเกมเราค่ะอย่าไปตามเกมเขาเงี้ยค่ะรู้สึกตื่นเต้นนะคะเพราะว่าได้เล่นกับพี่เขาแล้วก็เจอพี่เขาไปแล้วรอบนึงเลยก็แบบรู้ว่าพี่เขาเล่นอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าชนะได้ไหมแต่ก็ทำให้เต็มที่ค่ะ
ค่ะก็ต้องขอบคุณน้องๆนะคะทุกคนที่แบบเราสามารถทำได้ตามเป้าหมายนะคะช่วงเซต3ต้องบอกว่าเราเสียเองเยอะซะมากกว่านะคะเรารับเสิร์ฟไม่ได้นะคะเราก็เลยทำเกมลุกกลับไม่ได้ค่ะแต่พอเซต4เริ่มปรับเกมได้เลยก็ถือว่ากลับมาได้ก็ดีใจนะคะจริงๆเราก็วางเป้าหมายไว้ว่าเราจะเข้าชิงให้ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเป็นประสบการณ์ของน้องๆด้วยนะคะเพราะว่าเป็นน้องๆรุ่นใหม่แล้วก็ทีมเราเด็กเยอะนะคะก็น้องก็ได้ประสบการณ์ค่ะก็ถือว่าเราทำได้ตามเป้าหมายแล้วส่วนที่เหลือจะเป็นยังไงก็คือถือว่าเป็นผลกำไรค่ะ